Hello and welcome to the English Ogu with me, Ajahn Mester Dr. Rajan Misri from the Faculty of Education, Chulalongkorn University. Today is the last episode, episode 38, January 16, 2021. And today is the wrap up number 2. สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยนะครับในช่วงการบรรยายวิชาภาษาอังกฤษกับอาจารย์พันตรีดร.ราเชนมีศรีจากภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับวันนี้จะเป็นการบรรยายครั้งสุดท้ายในคราวที่แล้วได้บอกตัวนักเรียนตัวผู้เรียนไปว่าในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะมี2 ส่วนส่วนที่เป็น BICS ก็คือ Basic Interpersonal Communication Skills อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับ Iceberg นะครับภูเขาน้ำแข็งมีน้ำส่วนที่มันโผล่น้ำขึ้นมาสิ่งที่เป็นทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลขั้นพื้นฐานเวลาเรียนภาษาจำเป็นจะต้องมีนะครับจำเป็นจะต้องมีตัวนักเรียนเองคงไม่ได้เรียนแล้วพูดกับคนเดียวพูดกับตัวเองอันนั้นก็คงไม่ใช่มันจะต้องมีการพูดคุยกับคนอื่นด้วยสิ่งที่เราจะต้องมีดังนั้นในกระบวนของ language processes กระบวนการทางภาษาเนี่ยจะต้องเรียนเรื่องของ pronunciation เห็นไหมครับก็เหมือนกับเราเอา VSS มาใช้ความรู้เรื่องกับ vocabulary คำศัพท์เรื่องของเสียงเรื่องของอะไรครับ grammar ก็คือ structure แล้วก็ไอ้สิ่งพวกนี้มันจะเห็นได้อย่างชัดเจนแปลว่าเราจะสัมผัสได้นะครับในการสื่อสารจะต้องมีพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องส่วน cognitive domain ที่มันเกิดขึ้นแปลว่าความหมายก็คือตัวนักเรียนเองตัวผู้เรียนจะต้องมีความรู้เรื่องของคำศัพท์ความรู้เรื่องการออกเสียงความรู้เรื่องของไวยากรณ์แล้วต้องมีความเข้าใจคือทุกสิ่งทุกอย่างเวลาเรียนหนังสือเนี่ยลักษณะเนี่ย cognitive domain ก็คือพุทธิพิสัยใช่ไหมครับเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและการนำไปใช้การนำไปใช้ Cognitive Domain มันจะเกิดขึ้นอีกในระดับสูงอันนี้1ถึง3เนี่ยระดับกลางๆกับระดับสูงคือ Analysis ก็คือการวิเคราะห์การ Synthesis การสังเคราะห์และก็ Evaluation การประเมินค่าซึ่งสิ่งพวกนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นในส่วนที่2ของภาษาก็คือเรื่องของ CALP CALP ก็คือ Cognitive Academic Language Proficiency ซึ่งในการเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพด้านภาษาในเชิงวิชาการและก็ในเชิงที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจมันจะต้องใช้เรื่องที่มันลึกซึ้งมากขึ้นนะครับเราจะต้องเรียนเรื่องของ semantic ในที่นี้หมายถึงความหมาย and functional แล้วก็หน้าที่หรือเราจะต้องเรียนเรื่องของ meaning ก็แน่นอนครับในภาษาเนี่ยเราจะต้องรู้เรื่องสิ่งที่จะทำให้เรารู้เรื่องไม่ใช่แค่คำศัพท์อย่างเดียวเพราะว่าถ้าคำศัพท์อยู่โดดๆและไม่ได้เข้าไปอยู่ในรูปประโยคหรือวลีมันก็จะไม่เกิดความหมายที่สมบูรณ์ไม่เกิดความหมายที่สมบูรณ์และที่สำคัญคือมันจะต้องมีการออกเสียงด้วยนะฮะดังนั้นสิ่งที่เวลาเราจะซึมซาบในเรื่องของเขาเนี่ย not immediately apparent มันจะไม่ได้เกิดขึ้นเห็นอย่างชัดเจนมันจะต้องใช้เวลานานพอสมควรอันนี้ก็จะเป็นตารางของ Cummins ซึ่งเป็นนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งsecond language acquisition การเรียนรู้ภาษาที่2และเพื่อก่อให้เกิดเป็น language interdependence แปลว่าการที่จะพึ่งพาอาศัยเพื่อให้เกิดศักยภาพทางด้านภาษาระหว่างกันและอันนี้ก็จะเป็นอีกตารางหนึ่งนะครับBICS เนี่ยก็จะใช้เวลา BICS ข้างบนอยู่ข้างบนนะครับเห็นไหมจะเป็นส่วนน้อยใช้เวลา 1-2 ปีเดี๋ยวนักเรียนไปศึกษาดูว่าจะต้องทำอะไรบ้างกับในส่วนที่เป็นเขาจะใช้เวลา5ปีหรือมากกว่านั้นจะต้องเรียนรู้อย่างลึกซึ้งแล้วก็มีหลายอย่างที่มันจะเกิดขึ้นอยู่ใต้พื้นผิวน้ำดังนั้นในการเรียนภาษากว่าที่เราจะ
โอ้ยอยู่ตัวเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเยอะพอสมควรดังนั้นตัวนักเรียนเองตัวผู้เรียนเองหรือท่านผู้สนใจในการที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถหรือทักษะทางภาษาอังกฤษเนี่ยท่านก็จะต้องมีความเข้าใจในหลักการของการเรียนรู้ภาษาด้วยเอาละคราวนี้เรามาดูนิดหนึ่งวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจในบทเรียนสุดท้ายเราดูนิดหนึ่งนะครับอันนี้มาจาก Facebook ของตัวอาจารย์ราเชนเองแล้วก็จะมีในส่วนที่เรียกว่าเป็น English Energizer นะครับก็จะเป็นเพจเฉพาะสำหรับผู้ที่สนใจทางด้านภาษาก็เชิญชวนมาเป็นสมาชิก900กว่าคนละเกือบจะ 1,000 นึงแต่ว่า ก็ไม่ได้รับเพิ่มเลยนะครับเพราะว่าก็ค่อนข้างจะสมาชิกเยอะแล้วคราวนี้มาดูที่www.businessinsider.com แล้วก็เขียนว่า largest cities in history 2011-4 อันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วก็ตรงนี้พูดถึงอะไรครับ the 60 greatest cities in human history from ancient Jericho to modern Tokyoเมืองที่ใหญ่ที่สุด16เมืองในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ตั้งแต่เมืองโบราณเชเรโคไปจนกระทั่งถึงกรุงโตเกียวที่ทันสมัยทำไมถึงเอาเรื่องนี้มาและนี่ข้อมูลเป็นของปี2018นะฮะอาจารย์เพิ่งมาเห็นข้อมูลนี้ถ้าเห็นมาก่อนหน้านี้ก็จะได้เอามาสอนแล้วแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับข้อมูลก็ยังแค่2ปี3ปีสิ่งที่มาให้เห็นภาพเมื่อกี้พูดถึงเมืองเมืองซึ่งเมืองนั้นเนี่ยก็อยู่ในแถบ อยู่ในประเทศจอร์แดนอยู่ใกล้กับแม่น้ำจอร์แดนเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของโลกเราก็จะเห็นภาพเห็นไหมครับเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตเนี่ยหรือ Google แพลตฟอร์มต่างๆในการที่เราจะหาข้อมูลมาเพื่อให้นักเรียนได้เห็นภาพบางคนอาจจะไม่ได้รู้จักว่าประเทศจอร์แดนอยู่แถบไหนหรือเราก็จะเห็นภาพจอร์แดนแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ต่างๆเห็นไหมครับอันนี้คือ international boundary อันนี้เขตแดนระหว่างประเทศก็คือเขตแดนกันประเทศกั้นประเทศต่างๆสีแดงตรงนี้เป็น road ถนนแล้วก็อันนี้เป็น minor road ถนนที่ย่อยลงมาสีแสดแล้วก็สีฟ้าก็จะเป็น river ดาวนี้ก็จะเป็น national capital เป็นเมืองหลวงของประเทศต่างๆแล้วก็เป็นจุดอะไรนี่ก็เป็น City or Town แล้วก็นี่เป็นระยะเป็นกิโลที่เขาจะวัดก็แล้วแต่นะครับเราก็จะเห็นว่าเยรูซาเล็มอันนี้ก็คืออยู่ในอิสราเอลใช่ไหมครับประเทศอิสราเอลแล้วก็เบรุตก็คืออยู่ในประเทศเลบานอนแล้วก็อะไรนะครับประเทศซีเรียก็คือดามัสกัสแล้วก็ประเทศซาอุดิอาระเบียอันนี้ก็ไม่มีโอเคแล้วก็ในจอร์แดนก็จะมีอัมมานแล้วก็ประเทศอียิปต์อียิปต์ก็จะมีกรุงไคโรแต่ว่าจะไม่ได้เห็นในแผนที่นี้อันนี้ก็จะเห็นภาพนะครับเอาล่ะมันก็จะมี3ประโยคที่เขาบอกกล่าวเกี่ยวกับภาพเมื่อสักครู่นี้แล้วก็หัวข้อ Cities have been critical in human development for almost 10,000 years เมืองต่างๆเนี่ยได้มีความสำคัญยิ่งในการพัฒนาของมนุษย์มาเป็นเวลาเกือบ 10,000 ปีแปลว่าในช่วง 10,000 ปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเมืองต่างๆของประเทศต่างๆที่อยู่ทั่วโลกเนี่ยมันก็จะมีพัฒนาการที่เราได้เห็นและเขาก็รวบรวมมาเป็น16เมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือในช่วงอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน We looked at thousands of years worth of data to determine the 16greatest cities in human history เราได้พิจารณาถึงข้อมูลที่มีความสำคัญนับเป็นข้อมูลพันๆปีเพื่อที่จะกำหนดว่าเมืองใดบ้าง16เมืองที่เป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์มีข้อสงสัยอะไรแล้วยังครับทำไมตัวอาจารย์ราเชนถึงเอาเรื่องนี้มาสอนปิดท้ายของเรากับประโยคสุดท้ายนะครับ lead sentence ก็คือประโยคนำ each entry on the list ก็คือประเทศในแต่ละประเทศที่อยู่ในลิสต์เนี่ย
was a center of commerce จะเป็นศูนย์กลางของการค้า technology แล้วก็ innovation นวัตกรรม from ancient Jericho จากเมืองที่เก่าแก่เมือง Jericho ในซีเรียในจอร์แดนเมื่อสักครู่นี้ to modern day Tokyo ไปจนกระทั่งถึงเมืองโตเกียวที่ทันสมัยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่เจ้าเกริ่นบอกแล้วเดี๋ยวจะเฉลยว่าทำไมถึงมาสอนเรื่องนี้เวลานักเรียนอ่านข้อความที่เป็นประโยคเราจะมีหลักเกณฑ์ในการหลักการก็คือทำไมครับหาประธานกริยากรรมให้เจอแล้วก็ต้องสามารถบอก tense ได้ด้วยว่าประโยคที่เราอ่านนั้นเป็น tense อะไรเพราะ tense มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเวลาความรู้เรื่องของคำศัพท์ที่อยู่ในประโยคนักเรียนก็ต้องมีเรื่องของคำศัพท์เนี่ยจะต้องฝึกทำแบบฝึกหัดเยอะๆจะต้องอ่านเยอะๆ you have to be an extensive reader ตัวนักเรียนเองตัวผู้เรียนเองจะต้องเป็นผู้อ่านที่ทำไมครับกว้างขวางหลากหลายแปลว่าอ่านหลายๆเรื่องเทคโนโลยีเราก็อ่านวรรณกรรมเราก็อ่านเรื่องของวิทยาศาสตร์เราก็อ่านเรื่องของเศรษฐศาสตร์การเมืองเราก็อ่านนั่นแปลว่าเราอ่านเยอะนะครับเราก็จะได้เปรียบในเรื่องของคำศัพท์แล้วก็ความรู้เดิมที่เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านถ้ามีอยู่มันก็จะช่วยเสริมความเข้าใจอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ในบทเรียนก่อนๆนู้นก็ได้วิเคราะห์ได้พูดคุยให้ฟังแล้วคราวนี้ก็จะไม่เป็นการยากละตัวนักเรียนตัวผู้เรียนเองก็สามารถนำเอาหลักการเหล่านั้นมาใช้ได้เลยอย่างเช่นในที่นี้Cities have played a crucial role in human development for more than 9,000 years. อันนี้ก็คือ1ประโยคประโยคนี้เป็น present perfect tense เพราะว่า have played cities เป็นประธานเป็นพหูพจน์เมืองต่างๆได้ play a role แปลว่ามีบทบาทสำคัญ crucial แปลว่าสำคัญถ้าเรียนคำศัพท์แล้วถ้าเรารู้ synonym คำเหมือนด้วยก็จะดีเยี่ยมหรือคำตรงกันข้ามมันก็จะเพิ่มเติมความรู้เรื่องของคำศัพท์ให้เราด้วยเมืองต่างๆได้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาของมนุษย์มาเป็นเวลานานกว่า 9,000 ปี from จากเมืองJericho the oldest known city เป็นเมืองที่รู้จักกันว่าเก่าแก่ที่สุด in the world ในโลก to Tokyo ไปจนกระทั่งถึงกรุงโตเกียวซึ่งเป็น the largest city today เป็นเมืองที่ใหญ่สุดของโลกปัจจุบันนี้Cities have served as อันนี้ประธานก็คือ city นะครับ have served ใช้เป็น present perfect tense เหมือนกับข้อความนี้เลย have played เมืองทั้งหลายแหล่นั้นได้เป็นเสมือน center ศูนย์กลางของ commerce ศูนย์กลางของการค้า technology การศึกษาและก็ culture วัฒนธรรม and cities are continuing to grow และเมืองทั้งหลายแหล่นั้นก็กำลังเติบโตต่อไปเรื่อยๆ to new heights จนกระทั่งถึงขีดสูงสุดถึงขีดสูงเจริญรุ่งเรือง in 1960ในปี1960 there were two rural dwellers for every city dweller in the world มันก็จะมีผู้ที่อาศัยอยู่ในชนบทสองแห่งสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในทุกๆเมืองในโลกนี้นั่นหมายความว่ามันจะมีเมืองที่เดิมทีเนี่ยก็จะมีคนอาศัยอยู่แต่ว่าก็จะย้ายมาอยู่ในเมืองใหญ่ขึ้น but as the biggest wave of urbanization in human history continues แต่อย่างไรก็ตามเป็นเพราะเนื่องจากว่ากระแสของ urbanization ความเป็นเมืองหลวงที่มันเป็นกระแสใหญ่มากคลื่นใหญ่มากในประวัติศาสตร์ของมนุษย์มัน continues มันทำไมครับมันดำเนินการอยู่เรื่อยๆ more than half of the world's population now lives in urban centers เขาก็บอกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลกในปัจจุบันนี้ก็อาศัยอยู่ในศูนย์กลางของเมืองหลวงดังนั้นก็ที่ใดที่เป็นเมืองใหญ่ผู้คนก็จะทำไมครับอพยพย้ายจากเมืองเดิมที่มันมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ก็ไปอยู่ที่เมืองใหม่ก็จะทำให้เมืองเหล่านั้นก็ทำไมครับลดความสำคัญลง
เพราะว่าพัฒนาการของ urbanization มันมากนะครับต่อมา we look at data spending thousands of years to compile this list of the greatest cities in of all time เราได้พิจารณาถึงข้อมูลที่ทำไมครับโอ้มันครอบคลุมช่วงเวลานับพันปีเพื่อที่จะรวบรวมรายชื่อของเมืองที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ที่เป็นรายชื่อเมืองที่ยิ่งใหญ่ตลอดเวลาครับตลอดกาล the greatest cities of all time although ถ้านักเรียนหรือผู้เรียนเห็นคำว่า although ซึ่งมันจะเป็นอะไรครับมันจะเป็น conjunction ที่แสดงความขัดแย้งถึงแม้ว่าจะไปกำหนดถึง the exact population of ancient cities is no an easy task เขาบอกว่าถึงแม้ว่าการกำหนดจำนวนประชากรของเมืองในยุคโบราณมันไม่ใช่เรื่องง่าย we use แต่เราก็ใช้ทำไมครับ research การวิจัย from historians จากนักประวัติศาสตร์โดยเฉพาะที่ท่านผู้นี้ก็จะชื่อว่าTertius Chandler and Gerald Fox สองท่านนี้ in their book ในหนังสือที่เขาเขียนขึ้นมาสองคนนี้เป็นนักประวัติศาสตร์แล้วก็เขียนเรื่องราวรวบรวมไว้ในหนังสือที่ชื่อว่า 3,000 years of urban growth ก็คือ 3,000 ปีแห่งการเจริญเติบโตของเมืองของชุมชนเมือง and political scientists และก็นักวิทยาศาสตร์ทางด้านการเมืองที่ชื่อว่า George Modeski's 2003 book ที่ชื่อว่า World Cities เมืองใหญ่ๆของโลกก็ตั้งแต่ 3,000 จนกระทั่งถึง 2,000 นะครับอันนี้ก็คือช่วงเวลาปีนะครับ 3,000 ปีจนถึง 2,000 ปีเขาก็ไล่มาใช่ไหมครับ 3,000 ปีนี้ก็เก่าแก่จนกระทั่งมาถึงเหลือ 2,000 เหลือ 1,500 ก็ยุคปัจจุบันก็ยิ่งทันสมัยไม่มีความเก่าแก่The numbers were drawn from the size of cities, military in peace war, in peace time and in war. จำนวนของผู้คนที่อาศัยอยู่เนี่ยโทษครับตัวเลขมันได้ถูกดึงมาจากขนาดของกองทัพของเมืองหนึ่งๆในช่วงที่สงบสุขและในช่วงที่มีการทำสงคราม Household dataถูกดึงมาจากอะไรอีกครับข้อมูลภายในครอบครัว agricultural commerce ก็การค้าในเชิงเกษตรกรรม church records การบันทึกของโบสถ์ศาสนาต่างๆเขาก็จะมีการบันทึกเรื่องราว fortification size ขนาดของป้อมปราการคำว่า fortification เห็นไหมครับถ้านักเรียนได้อ่านเยอะๆมาเราจะคุ้นเคยกับคำศัพท์พวกนี้ตัวอาจารย์เองก็แน่นอนล่ะครับมีประสบการณ์คลุกคลีอยู่กับภาษาเยอะเพราะฉะนั้นคำศัพท์เหล่านี้ก็จะคุ้นเคย food distribution การแจกการแพร่การกระจายของอาหารloss of life การสูญเสียชีวิต in a disaster ในความในหายนะต่างๆ and city comparison แล้วก็การเปรียบเทียบเมืองต่างๆเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เกิดขึ้นเขาก็ได้มาจากการทำวิจัยนะครับดังนั้น16เมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เนี่ยน่าสนใจมากทีเดียวเขาทำมาใช้กระบวนการที่น่าเชื่อถือแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการเชิญชวนนะครับดังนั้นในเว็บไซต์ตัวนักเรียนเองตัวผู้เรียนเองสามารถเข้าไปดูได้ read on to see the 16 greatest cities in human history จงอ่านเพื่อที่จะไปชมเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทั้ง16เมืองในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ก็ต้องไปอ่านนะครับในเอเชียเองในทวีปเอเชียแน่นอนมีกรุงปักกิ่งมีกรุงโตเกียว2ประเทศนี้มีอารยธรรมยอดเยี่ยมมากมายและไม่มีเมืองอื่นเลยนะครับเขาไม่พูดถึงเลยแต่เขามาพูดถึงอยุธยา the world's largest city in 1700 AD อยุธยาเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของโลกในคริสต์ศตวรรษที่1700ว้าว
นี่ไงครับจึงได้นำเรื่องนี้มาให้ตัวนักเรียนได้เห็นเพื่อที่จะเกิดเป็นแรงจูงใจถ้าเรามีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์เรื่องของเสียงเรื่องของโครงสร้างและเรามีทักษะในการอ่านเราชอบอ่านหนังสือเพื่อที่จะให้ได้รับความรู้สิ่งนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งเลยเห็นไหมครับน่าภูมิใจจะตายและนี่ก็จะเป็นเรื่องราวเรื่องราวที่บ่งบอกอยุธยา population อันนี้คือประชากรณปัจจุบันเนี่ยก็มีประมาณล้านกว่าโทษครับหมายถึง population ในสมัยตอนนู้นแต่ปัจจุบัน present day population คือ54,888คนอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่เขาจากข้อมูลเมื่อสักครู่ที่บอกไว้ The island Ayutthaya, the capital of Thailand for over 400 years, was often referred to as the most beautiful city in the world by the diplomats who traveled there. เกาะอยุธยาเราทราบใช่ไหมครับว่าอยุธยามีน้ำล้อมรอบก็จะเป็นเกาะอยุธยาซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยมานานกว่า400ปีที่ผ่านมาแล้วก็มักจะถูกอยุธยาเป็นประธานเวิร์บอยู่ที่ was แล้วก็ refer รูปประโยคเป็น passive voice มักจะถูก refer อ้างถึงในฐานะที่เป็นเมืองที่สวยที่สุดของโลกโดย diplomats นักการทูตผู้ซึ่งเดินทางไปที่นั่นดังนั้นเห็นไหมครับเรามีละครเรื่องอ้อเจ้าก็จะพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์ทำให้โอ้ viewers ผู้ชมละครก็ตื่นตัวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของไทยอยากจะรู้เรื่องราวหรือมีการแต่งตัวการทำขนมอาหารที่เกิดขึ้นในสมัยนู้นต่อมา it was so appealing in fact that in 1767 it was sacked by the Burmese and the capital was moved to its current location in Bangkok มันเป็นที่ appealing แปลว่าดึงดูดครับจริงๆแล้วอยุธยาเนี่ยมันโอ้โหสวยงามมากจนกระทั่งในปี1767ก็คือ2310เป็นปีพุทธศักราชอยุธยาได้ถูกแซกก็คือถูกยึดครองโดยพม่าและเมืองหลวงก็ได้ถูกย้ายไปยังที่ตั้งปัจจุบันในกรุงเทพมหานครใช่ไหมครับจากอยุธยาก็มาเป็นกรุงเทพมหานคร Today the ruins of Ayutthaya's temples are of such historic appeal that UNESCO named it a World Heritage Site in 1991and is consistently mentioned in list of places to see before you die ปัจจุบันนี้ซากปรักหักพังของวัดวาอารามในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามันมีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์มากappeal มันจนกระทั่งองค์การยูเนสโกได้ให้อยุธยาเนี่ยเป็นWorld Heritage Site ก็คือเป็นแหล่งมรดกโลกเมื่อปี1991และมันก็ได้ถูกกล่าวอย่าง consistently อย่างอะไรครับอย่างสม่ำเสมอว่าเป็นเมืองเป็น list อยู่ในรายชื่อหรือรายการ places to see before you die สถานที่ที่คุณต้องไปชมไปเยี่ยมไปเที่ยวก่อนที่คุณจะตายเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับเราน่าภาคภูมิใจมากเลยเมืองอื่นๆของประเทศอื่นๆในอาเซียนไม่มีอังกอร์วัดเขายังไม่พูดถึงเลยแต่เขาพูดถึงอยุธยาก็จะเป็นบทเรียนที่หมดในวันนี้แต่ว่าก็จะมีข้อความเป็นwise saying คำคมได้ให้เห็นภาพนะครับ the mouth should have three gatekeepersปากเนี่ยควรจะมีผู้เฝ้าประตูปาก3คนนั่นแปลว่าเวลาเราจะพูดอะไรเนี่ยเราควรจะตั้งคำถามนิดนึงว่า is it true ไอ้ที่พูดไปเนี่ยจริงไหม is it kind ไอ้ที่พูดไปเนี่ยมันทำร้ายคนอื่นหรือเปล่า kind ที่แปลว่าใจดีกับ and is it necessary และไอ้ที่พูดไปเนี่ยมันจำเป็นไหมดังนั้นก็เวลาจะพูดอะไรเนี่ย
เราก็ควรจะพูดสิ่งที่เป็นความจริงสิ่งที่มันสร้างสรรค์เป็นประโยชน์มีความเมตตาให้กับผู้คนและสิ่งที่พูดนั้นต้องมีความสำคัญจำเป็นยิ่งยวดและก็อันสุดท้ายนะครับLife is short ชีวิตเนี่ยสั้น spend it ก็คือใช้ชีวิต with people who make you laugh ก็ใช้ชีวิตสั้นๆของเราเนี่ยกับผู้คนที่ทำให้เราหัวเราะ and feel love แล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าโอ้ยเขารักเราก็คือกับคนที่เรารักหรือเขารักเราดังนั้นชีวิตก็เลยจะมีความสุขนะครับวันนี้เป็นการบรรยายครั้งสุดท้ายนะครับอาจารย์ขออวยพรให้นักเรียนให้กับผู้เรียนและก็ผู้ที่สนใจในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทุกคนนะครับจงประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยรักภาษาอังกฤษแล้วอย่าลืมนะครับฝึกฝนภาษาอังกฤษบ่อยๆจะทำให้เราได้ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีความสำคัญจริงๆทั้งในด้านการศึกษาเล่าเรียนด้านการประกอบอาชีพในอนาคตก็เราพบกันใหม่ในเทอมหน้านะครับขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ